ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราจะเอาเข้ากล้องกับชีสมาทำเมนูที่ตอนนี้หลายๆคนคิดเด้อเอาป่ะนั่นมันคือข้าวยำเกาหลีหรือที่เรียกว่าบิบิมบับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับทำไมพูดที่จบเลยอ่ะฟู้ดไฟโตนะครับเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวจะไม่มาซีเรียสกับผลแพ้ชนะใดทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องปกติที่ก็ต้องมีคนที่ทำตามคนนึงเป็นคนสั่งอะไรอย่างเงี้ยโดยวันนี้โจทย์ของเราเหมือนจะรักสุขภาพใช้คำว่าเหมือนจะเหรอครับเนี่ยเป็นข้าวกล้องอู้เฮลทีกับชีสชีสจริงๆดีต่อสุขภาพนะใช่แต่ว่าเราเอามากินกับของหลายๆอย่างที่กินเสร็จแล้วจะน้ำหนักขึ้นง่ายน้ำหนักขึ้นง่ายดูเป็นตัวอย่างบางทีเรากินน่ะเราต้องรู้จักเอาออกเข้าใจว่าออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายเอาไว้ตากผ้าเช็ดตัวไม่ใช่หรอในห้องนอนพลาดขา อ่ะโจทย์ของเราในวันนี้คือข้าวกล้องกับชีสพอคุณเห็น2 อย่างนี้ปุ๊บผมว่ามันบรรจบกันไม่ได้เลยนะเราจะเอาข้าวกล้องกับชีสมาทำเมนูที่ตอนนี้หลายๆคนคิดเด้อ อ๊ะป่ะเออซิวพอแล้วออกไปอ่ะนั่นมันคือข้าวยำเกาหลีหรือที่เรียกว่าบิบิมบับนั่นเองนะครับแต่บิบิมบับอ่ะบิบิมบับมันจะกินกับเนื้อใช่ไหมจะเป็นเนื้อเป็นไก่อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้บิบิมบับของเราเรามาให้สุดสุดในที่นี้คือรักษาสุขภาพเบคอนเยี่ยมเลย อ่ะบิบิมบับเบคอนค่ะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าใครนะฮะจะเป็นคนสั่งใครเป็นคนทำหนึ่งสองสามเฮ้ยจะไหวไหมนะเหลืออะไรทำบ้างดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบิบิมบับเบคอนจะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเมนูในวันนี้ขอเสนอบิบิมบับเบคอนบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีเมนูสุดยอดฮิตที่ใครหลายๆคนนั้นติดใจโดยวันนี้เราจะใช้ข้าวกล้องที่เป็นวัตถุดิบหลักนำมาคลุกเคล้าเข้ากับซอสเผ็ดเกาหลีโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสเบคอนเจียวทานคู่กับผักเคียงจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับบิบิมบับเบคอนครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเนี่ยอยู่เบคอนซิคุณสั่งผมเหรอใช่วันนี้เราชนะบังเอะน้ำมันมรกตไลท์นะผสมตรามรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยนะฮะทำไมผมเจียวเบคอนแล้วเนี่ยผมใส่น้ำมันเข้าไปเจียวง่ายขึ้นเจียวง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วเราได้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นด้วยหน้าเราดูโลภมากเลยคือตัวไลท์เลยอะเมื่อกี้แล้วเราก็จะได้น้ำมันเนี่ยเอามาใช้ต่อระหว่างรอเบคอนลงไปเลยได้ครับผมเบคอนหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจียวไปก็จะเล็กลงเหมือนเสื้อของพวกเรานั่นแหละครับตอนแรกเราก็ซื้อเสื้อตัวใหญ่ๆนะครับสักพักก็เล็กลงมันโหดเครื่องซักผ้าที่บ้านทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันคืออบแห้งเสร็จแล้วเอ๊ะโทษเครื่องนะเหมือนแปะเบอร์มาผิดความจริงพวกเราใส่ XS ผม Triple S ต้องใส่เสื้อไซส์ Triple S กี่ตัวครับเนี่ยถึงจะพอคุณเท็ดดี้พระเอกของเราวันนี้ครับมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวของปริมาณน้ำตาลที่คุณเคยใช้ปกติแต่มันยังหวานเท่าเดิมปกติเนี่ยผมชอบทานกาแฟ1ช้อนหวานกำลังดีแบบนี้พอเปลี่ยนมาเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์ใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวคือครึ่งช้อนก็ยังหวานแบบที่ผมชอบอยู่ถูกต้องนี่คือสุดยอดและแคลอรี่เขาลดลงใช่ค่ะก็ไหนๆเอาเบคอนมาเพิ่มแล้วกันทดไป เออคุณเอิร์ธเรียกได้ว่าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะใส่น้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ลงไป
ซอสโคชูจังนะคะอันนี้นานากำลังจะทำตัวซอสสำหรับใส่บีบิมบับของเราเป็นซอสแดงๆที่เขาทานกันน่ะคือมันต้องมีการใส่รสชาติใส่กลิ่นเพิ่มเข้าไปหน่อยใช่ไหมฮะใช่คือถ้าเราจะใส่แค่โคชูจังอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะธรรมดาเกินไปนะใส่น้ำมันเจลเบคอนลงไปไหมเอาไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราใส่น้ำมันงาก่อนน้ำส้มสายชูเพิ่มรสชาติคุณรู้ได้ไงครับว่าอันนี้คือน้ำส้มสายชูอันนี้คือน้ำเปล่าตวงไว้แล้วก็คือจบนะจากนั้นใส่น้ำมันงาลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับคือน้ำมันเบคอนจากคุณเท็ดดี้มาหน่อยนึงด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วแบ่งมาตรงนี้หน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวปั่นให้ครับวันที่หวยก็เก็บน้ำมันอันนี้ไว้ผัดข้าวถ้าหิวๆปกติผมก็จะเป็นอกไก่ปั่นหรือว่าเป็นพวกดูจากการเจียวเบคอนที่เชี่ยวชาญขนาดนี้เราไม่เชื่อเลยว่าคุณจะอกไก่ปั่นได้อ่ะผมว่าลักษณะประมาณนี้มั้ยฮะยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ได้ค่ะเนี่ยขาวคั่วนะคะเผื่อใช้อุ๊ย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 ขอโทษค่ะถึงกับร้องเสียงหลงเลยล่ะครับคุณเท็ดดี้ใจเย็นๆนะครับแค่ตะหลิวหล่นเองเวลาเข้าครัวทำอาหารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมน้ำมันเบคอนเมื่อสักครู่นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับมีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเองก็สามารถทำซอสบีบิมบับที่พร้อมทานได้แล้วโอเคเบคอนเจียวนะครับเกลี่ยเขาหน่อยนะฮะเขาจะได้ระบายความร้อนออกมาโอเคเบคอนผมได้แล้วนะครับอันนี้คือซอสของบีบิมบับค่ะชิมได้ไหมครับเนี่ยได้สิถึงกับอดใจไว้ไม่ไหวต้องขอชิมเลยแหละครับคุณเท็ดดี้ดีมากมาช่วงหน้าครับกับบีบิมบับเบคอนกับขั้นตอนของการทำเครื่องเคียงอย่างเช่นผักนานาชนิดที่มีขั้นตอนการปรุงให้มีรสชาติที่อร่อยถูกปากจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคือผมถามนิดนึงนะคือถ้าเราไม่ติดว่าออกทีวีหรือว่าแบบทำโชว์อะไรเงี้ยถ้าเราทำกินเองอะทุกอย่างเลยได้ไหมไม่แล้วเวลาคุณเลี้ยงไงมันเป็นอาหารแบบคือคุณทำเองกินเองอะครับคุณเฮ้ยก่อนกินต้องถ่ายรูปดีลงสตอรี่อะทำไมอะไม่เป็นหรอไม่เป็นฝึกนะผู้หญิงเขาชอบรู้ไหมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูฟรุตเค้กต้นตำรับกับซอสคาราเมลมาฝากค่ะจากฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าหั่นฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าเป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้ใส่ฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำส้มคลุกเคล้าให้เข้ากันกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเซตตัวจัดรับประทานคู่กับไอศกรีมวิปปิ้งครีมซอสคาราเมลสตรูเซลสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดและ LINE @ยิ่งสักฟู้ดLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบีบิมบับเบคอนกับขั้นตอนของการทำเครื่องเคียงที่มีรสชาติที่อร่อยถูกปากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับรบกวนเอาป้าใส่ถุงมือหน่อยค่ะเดเดี๋ยวเราจะทำการปรุงผักทีละชนิดกันเอลเซโออันยอง
เวลาคลุกเนี่ยคือผักแบบลวกมาเสร็จแล้วมันจะไม่มีรสเราต้องการเพิ่มรสให้ผักของเรามีถั่วงอกถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาถั่วงอกเกาหลีได้มันจะอร่อยขึ้นเพราะมันหัวจะโตสีเหลืองๆจะใหญ่หน่อยใช่มันจะเคี้ยวแบบมันๆจากนั้นใส่เกลือลงไปนิดนึงน้ำมันงาช้อนนึงจากนั้นพริกไทยป่นหน่อยนึงแล้วก็งาขาวช้อนโตๆคลุกเสร็จแล้ววางไว้โอ้แรงงานชัดๆไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติใดๆทั้งสิ้นด้วยคุณชิมของเราได้อร่อยเรากินแล้วเนี่ยอร่อยเราชอบมากพอมาทำแบบนี้ผมรู้สึกว่ากินง่ายขึ้นคนที่อาจจะปกติไม่ทานผักอะไรเงี้ยกินโชว์สิเจ๊อันนี้คือมูปรุงอาหารคุณไม่สามารถทำไปชิมไปมันไฮจีนมันไม่มีโอเคอันนี้คือถั่วงอกคือสังเกตว่าเราแค่คลุกกันเบาๆเดี๋ยวเขาจะฟกช้ำนะฮะฟกช้ำเสียยามาทาอีกน่ากินมากอันนี้พูดจริงๆแค่เกลือพริกไทยน้ำมันงาจริงๆครับเห็ดหอมนะคะอันนี้ลวกสุกเกลือพริกไทยคือต้องจังหวะนี้ต้องไอต้องจามไหมน้ำมันงาเขาชอบนะสนุกจังเลยกิจกรรมนี้งาขาวคั่วเลือกหน่อยสิหนู นี่ร้านเกาหลีที่ตึกเราอ่ะตอนนี้ป๊อปปูล่ามากเลยนะทำไมครับไหนพูดมาสิปกติแล้วค่ะเมื่อก่อนเทดดี้จะอยู่คอนโดเดียวกับเราไม่ต้องไม่โอ้ยย้อนไปไกลมากเลยแล้วมันมีร้านอาหารเกาหลีร้านนึงดังมากเมื่อก่อนคือไม่ดังนะแต่เดี๋ยวนี้ดังแบบดังมากๆแล้วคือเครื่องเคียงตอนนี้กลายเป็นแบบรสชาติไม่เคยซ้ำกันทุกวันเลยเพราะไม่รู้เหมือนเปลี่ยนคนทำอ่ะ วันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยที่คุณบอกเขาว่าเขาทำเครื่องเคียงไม่อร่อยเหรอเนี่ยแต่เขาอร่อยขึ้นทุกวันเลยแตงกวาหั่นเส้นน้ำมันงาแล้วก็ของแห้ง3อย่างงาขาวคั่วคือผมถามนิดนึงนะคือถ้าเราไม่ติดว่าออกทีวีหรือว่าแบบทำโชว์อะไรเงี้ยถ้าเราทำกินเองอ่ะทุกอย่างเลยได้ไหมไม่แล้วเวลาคุณเลี้ยงไงมันเป็นอาหารแบบคือคุณทำเองกินเองอ่ะครับคุณเฮ้ยก่อนกินต้องถ่ายรูปดีลงสตอรี่อ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นหรอไม่เป็นฝึกนะผู้หญิงเขาชอบรู้ไหมทำไมนายเป็นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราฝึกอยู่อ่ะ3อย่างละมีกี่อย่างครับเนี่ยมี2อย่างแครอทจริงๆนะผมเตือนคุณแล้วนะหลังๆเนี่ยคุณต้องปรุงเบามือแล้วนะเค็มเพราะมันตกตะกอนอ่ะคุณเข้าใจป่ะเกลือพริกไทยน้ำมันงาน้ำมันงาใส่เยอะๆเลยเราชอบมากอร่อยแล้วก็งาขาวคั่วขั้นตอนนี้เนี่ยวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับแค่นำเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงางาคั่วสุกคลุกเคล้าให้เข้ากับผักที่ลวกเตรียมไว้ผักขมนะคะเอาแต่ใบๆหน่อยก็มันก็จะอร่อยขึ้นเอาก้านมาแข็งเคี้ยวเสียอารมณ์เกลือพริกไทยไอ้คนเกาหลีเขากินงากันเยอะมากเลยนะผมก็ถึงสวยไงอ๋อจริงไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาทำงานอะไรเยอะจังแล้วคุณก็ตอบเร็วด้วยผมก็เชื่อนะเนี่ยแต่ว่าที่คุณนานาวิเคราะห์มาก็มีส่วนนะครับเพราะว่าในงานนั้นอ่ะมันมีประโยชน์ต่อเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะมากๆเลยช่วยลดผมขาดแล้วก็หลุดร่วงได้ด้วยอันนี้คือเรียกว่าเครื่องประกอบนะจริงๆอันเนี้ยปกติเวลาเราไปทานร้านอาหารเกาหลีเขาจะมีใส่แบบเป็นถ้วยเล็กๆให้เราสามารถเลือกกินได้เลยใช่แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในเมนูบิบิมบับกันนะครับรอสักครู่หนึ่งครับบิบิมบับเบคอนนะครับอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจานเสิร์ฟเอานะโอเคผมใส่ซอสที่เราทำสำเร็จรูปลงไปครับอันนี้คือซอสบิบิมบับของเรานะฮะน่ากินมากโอเคอ่ะใส่นะข้างนึงเลยนะจากนั้นก็จัดทุกอย่างลงในจานเสิร์ฟแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการครับดูดีจังเลยอ่ะชมสิชมฮะเก่งจังเลยเทดดี้นี่อ่ะเอียงสิเอียงเอานี่ร้านเกาหลีเขาวุ่นวายขนาดนี้ป่ะครับเนี่ยโอ้ยสวยงามแล้วเพิ่มอะไรมั้ย
เบคอนโว้ยเบคอนโอ้ยเบคอนอยู่ตรงไหนฮะนี่ไงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเบคอนเพราะว่าชื่อเมนูวันนี้ก็บอกอยู่แล้วครับว่าต้องมีเบคอนเบตเตอร์เบตเตอร์แล้วก็ชีสเพียทำอะไรบ้างเนี่ยสั่งเว้นรูตรงกลางไว้สำหรับใส่เอ็กยกอะไรนะไข่แดงโอ้เกือบลืมวัตถุดิบอีกอย่างเลยนั่นก็คือมอสซาเรลล่าชีสนั่นเองโอเคเก่งมากเก่งมากผมศิลปะเกียรติ4แล้วก็แม่พอนำมาเบิร์นไฟให้ละลายจนมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยช่างเย้ายวนใจซะเหลือเกินน่าชิมไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียวมอสซาเรลล่าโอ้ยน่ากินนะเนี่ยป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเนี่ยดูคุณดูชีสที่มันละลายนั่นสิโอเคนะจากนั้นเราก็วางไข่ของเราลงไปตรงกลางเอาละครับท็อปปิ้งด้วยไข่แดงนะฮะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยบีบิมบับเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะบีบิมบับเบคอนเสร็จแล้วครับอาหารเกาหลีที่ถูกพลิกแพงด้วยการนำเข้ากล้องที่มีประโยชน์แถมเคี้ยวเพลินเพิ่มอรรถรสด้วยผัดเคียงที่ปรุงให้มีรสชาติเข้ากับซอสบีบิมบับที่มีความเผ็ดร้อนและมอสซาเรลล่าชีสที่มีกลิ่นหอมชวนชิมเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมันช่างอร่อยลงตัวจริงๆมาเหมือนเราได้กินผักเยอะเหมือนมันเพื่อสุขภาพ มันอร่อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันทำไม่ยากแล้วนะบิบิมบับตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งกินแบบหลายร้อยใช่จานนี้ปกติแล้วถ้าเข้าร้านเกาหลีชื่อดังคุณคิดว่าต้องโดนประมาณเท่าไหร่200ต่ำๆต้องมีต่ำๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ซุปไข่ตุ๋นฟรีมา อ๋อรู้ร้านเลยเหรอเนี่ยใช่รู้เลยวันนี้เรามีเมนูปลากระพงนึ่งผัดต้มยำแห้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ข่าสับตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดซอยรากผักชีพริกขี้หนูแดงหอมแดงสับกระเทียมสับลงในภาชนะโขลกให้เข้ากันจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะนำปลากระพงลงในลังถึงนึ่งด้วยไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาน้ำมันพริกเผาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ราดบนปลากระพงตกแต่งด้วยผักชีและพริกขี้หนูแห้งทอดหอมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับและเมนูในวันนี้บีบิมบับเบคอนที่ถูกรังสรรค์ออกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของสองพี่น้องนั้นจะมีความอร่อยลงตัวกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับพูดเลยว่าน่ากินมากๆนะครับบีบิมบับเบคอนครับร้อนร้อนมีคนบางคนเขาทำแบบโอ้โหเทดดี้ชีสไม่ละลายเลยนะแล้วคุณก็เลือกนะแหมถ้าเป็นพูดเนี่ยดูสิคุณชิมอะไรเนี่ยเบคอนไงก็ตามที่คุณบอกอ่ะแหมอุ้ยยังไม่ทันกลืนเลยหอมมากเลยอ่ะไม่มีหอมด้วยมีแต่น้ำมันงา มา
เหมือนเราได้กินผักเยอะเหมือนมันเพื่อสุขภาพมันอร่อยจังเลยอ่ะอยากจะบอกว่ามันทำไม่ยากแล้วนะบิบิมบับตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งกินแบบหลายร้อยใช่จานนี้ปกติแล้วถ้าเข้าร้านเกาหลีชื่อดังคุณคิดว่าต้องโดนประมาณเท่าไหร่200ต่ำๆต้องมีต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ซุปไข่ตุ๋นฟรีมา รู้ร้านเหรอเนี่ยใช่รู้เลยแต่ว่าทุกวันนี้เราสามารถทำได้แล้วถึงแม้จะไม่มีแบบนี้คืออันนี้มันก็จะได้อรรถรสตอนกินประมาณว่าข้าวก็จะแบบว่ากรอบๆหน่อยค่อยๆขูดออกมาแต่ถ้าเราไม่มีภาชนะแบบนี้จริงๆผมว่าแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าพวกซุปเปอร์เกาหลีตอนนี้มีขายกันเลยนะลองดูนะฮะแล้วก็มาลองทำเมนูแบบนี้เข้ากล้องเนี่ยเคี้ยวเพลินๆนะฮะมีซอสบิบิมบับของเจเจบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยนะใช่อร่อยนะแล้วเบคอนหอมๆนะฮะแล้วก็มีชีสด้วยเพิ่มเลยเพิ่มรสชาติมากๆรสชาติมันพอดีมากเพราะมันมีกลิ่นน้ำมันงาอยู่ทุกอนูอ่ะอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะคะเพราะว่าซอสตัวนี้ทำเสร็จแล้วก็เก็บได้ด้วยเอาล่ะค่ะทุกสัปดาห์นะคะรายการของพวกเราสองคนฟูดเฟย์โตนะคะทุกวันพุธมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบีบิมบับเบคอนที่ในวันนี้มีทั้งวิธีการปรุงซอสวิธีการปรุงเครื่องเคียงให้อร่อยแถมทำได้ไม่ยากยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับตามสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยอาหารเกาหลีมีหลายอย่างมากแต่ที่เป็นที่คุ้นชินของคนไทยก็คือข้าวนั่นภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับกับเมนูงาคุกผักโอ้ยมาแต่ทำไม่เคยเห็นใครเอาเบคอนมาเป็นแบบสุดยอดส่วนผสมหลักเลยอะความจริงเราน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็ใส่เบคอนท็อปนะพอแล้วอ่ะโอเคเบคอนเจียวนะครับ